ได้ก่อนครับสวัสดีครับนี่ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาแนะนำสูตรแกงผักกาดนะครับใส่เนื้อควายนะครับเนื้อควายน้ำพริกครับจะมีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมกะปิปลานะครับนี่ครับน้ำพริกนี่ครับตัวนี้เขาต้มน้ำมันละเราใส่หนึ่งก็ย้ายเอาตะไคร้ใส่ตะไคร้ตัวนะครับก่อนอื่นมันเดือดแล้วเขาก็เอาจีนเนี่ยเขาใส่แค่ตั้งจีนก่อนมันเปื่อยกันอื่นๆนะครับเขาก็ต้องเอาเนื้อควายนะครับเป็นพวกเครื่องในผงนะครับเอามาใส่มันเปื่อยก่อนนะครับน้ำพริกเอาใส่ที่หลังนะครับนี่ส่วนมากจะเป็นปอดแกงผักกาดบ้านเฮานี่นะครับตอนนี้ก็เจ้าอยู่นะครับนึ่งข้าวเรียนมาไข่หันแล้วนะครับนึ่งข้าวกับเต่าทานใส่หัวข้าไปอีนะครับหนึ่งเดี๋ยวยายจะปดให้เข้าละครับตรงนี้ผ่าเข่าใส่เนี่ยเข่าผ่ามาใส่ไม่ให้เข่าจำหนึ่งก่อนเรายกออกมามันจะมีเข่าที่ไหนครับนึ่งข้าวมันเฮานะครับต้องเอามากุนก่อนห้องหัวโด่งนี่นะมันก่อนเนาะเข้าไม่เนาะหอมเข้าก็มากุนกุนแบบนี้นะครับเหมือนมันแชะแตกตัวก่อนแฟนครับหามันนึ่งเข้าอยู่ได้เบื้องมันอุ่นตลอดนะครับมันก็ต้องเอาต้องมีกระติกเวลาใส่เนาะต้องมีถุงผ้าใส่ด้วยเก็บความห่วงหน้าใสหน้าใสอ๋อไอ้เข้านี่นะถ้าโดนหน้าเอาหน้าไปล้มนี่เนี่ยคือหน้าใสนี่เป็นถุงผ้านะครับเก็บเข้าได้เมินใส่กระติกนี่ใส่กระติกแบบนี้นะครับเพราะว่าจะให้เข้าอุ่นตลอดให้เข้าครับนี่ต้องมันนึ่งเข้านะครับเนอไอ้โดนหน้าน่าจะได้สดชื่นน่าจะได้ใสครับคุณคนคนเดี๋ยวเข้าได้เมินกับแบบนี้นะครับแบบอุ่นตลอดตลอดทั้งวันเอาใส่แบบนั้นนะครับครับเดียวแล้วก็ปิดผ้าเขาผ้าทับไว้ไว้ตะปื้นต้องห้องผ้านะปื้นปื้นนี่ต้องห้องผ้าจำปื้นต้องผ้าใส่ตัวนะครับเข้าจะไม่ได้แฉะต้องปื้นเข้าจะไม่ได้แฉะนะครับผ้าปิดไว้นี่นะครับเก็บไว้ในทั้งวันเลยอุ่นตลอดนะครับผมต้องมือเมินๆหน่อยนะครับมันเปื่อยก่อนว่าเขาต้มอันเปื่อยก่อนพริกแกงผักกาดนะครับใส่ลูกควายก็มีกระเทียมหอมแดงนะครับพริกนี่นะครับปลาปะปิแล้วต้องมีตะไคร้นะครับใส่ด้วยแกงเนาะตะไคร้แบบต้องโขกนะครับใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับโอเคครับกระพริกครับตัวนี้น้ำพริกคลุกซะแล้วนะครับจะเอาใส่ไปในน้ำต้มน้ำน้อยไหมครับ
ตรงเนี้ยมันจะนั่งน้อยนะครับอันนี้ต้มจีนไว้โอ้มันจะเปื่อยนะครับใช้เวลาหน่อยครับอันนี้บักแกนนะครับบักใส่ด้วยนะครับนี่คือบักแกนเอาโขกใส่หน่อโขกใส่ตำใส่มันสุกแล้วก็ก็เราหลังเห็นว่ากัดสุกหนึ่งมดแล้วนะครับโขกนั่นนะครับบักแกนใส่ตุ้ยกินมันจะได้หอมนะครับต้มไม่เห็นนะครับสกัมนะครับต้องให้เนื้อควายนะครับถึงให้ควายมันเปื่อยก่อนกินไม่เป็นปอดทั้งนั้นใส่ใหญ่นี่สมัยจะเป็นปอดสกัมเขาก็จะพักกัดนะครับใส่ตุ้ยไปนะครับหอกแก่งสักพักนั่นนะครับถึงเปื่อยแล้วเขาจะเอาประกาศนะครับบิดใส่ดีเลยนะครับปลายมันอิ่มต้องเอาก็ได้ปลายมันเอาก็ได้เนาะมันจะเป็นได้นะครับเก่งแก่งมันเนาะก้านจะกรอบเนาะครับปลายมันเมาละครับสักกำเนี่ยเนาะต้องแข่งเหมือนน้ำเหลืองนะจะเละลงไปประกาศจะเละเกินนะครับแข่งเหมือนมันจะเหลืองไปประกาศมันจะเหมือนจอประจอประกาศนี่เห็นเปื่อยกันจอละเกยจอละกันเหมือนละครับจอประกาศโอเคครับคนรอใกล้ซุกครับอันนี้ใกล้จะสุกแล้วนะครับเราก็ต้องตำมะแขวนนะครับเอาไปลุยในแกงด้วยมันจะได้หอมนะครับใครครับแกงมะกาใส่ไก่นะครับก็ใส่เหมือนกันถ้าบ่มีก็บ่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีถ้าใส่ให้หน่อยมันจะหอมนะครับเละๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเละขนาดนี้ก็เอาใส่แล้วนะครับปรุงรสนะครับก็มีผงชูรสนั่นแหละครับรสไปหน่อยให้เข้ากันได้ใส่ผงชูรสตัวใส่หน่อยโอเคครับอันนี้เอาสูตรแกงกาดนะครับใส่เนื้อมาฝากนะครับทำเหมือนอยากอันนี้ก็ปิดแก๊สเรียบร้อยกินก็ช่วยมาละหอมขนาดครับผมวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับสูตรแกงผักกาดใส่เนื้อวัวนะครับเนื้อควายนะครับมาฝากเนื้อวัวเนื้อควายก็ทำได้ทำแบบอินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับชีวิตคนมันนอกครับช่องชีวิตคนมันนอก FC ยังได้ก็ฝาก
แชร์กันเยอะๆนะครับเวลาเอาลงเฟซบุ๊กหรือว่าเอาลงทาง YouTube นะครับลงให้เพื่อนให้ฝูงดูนะครับสูตรอาหารเหนือบ้านเฮานะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณจนักนะครับติดตามนะครับขอบคุณครับผม